ตีหนึ่งตีสองปลุกน้องขึ้นมากินค่ะเรารู้จักกันที่ก่อนเขาตอนเข้าค่ายจำได้ปะรู้จักกูหรือมึงนี่แหละไปยืมปากกากันและกันแล้วแบบเธอแล้วแบบพอมึงหันมาใช่ปะคือกูก็รู้เลยว่าเราแบบเป็นตุ๊ดแน่พวกมันอ่ะบ้านอยู่พระรามสองก็อยู่ขำกูเล่าไม่ได้อีอังเดี๋ยวให้พลอยช่วยเสริมด้วยหลังกล้องทางเขาแอบมองแม่ว่าแม่ออกไปแล้วเขาจะมีอบป้าคนหนึ่งอันนี้ประทับใจฉันมากประทับใจฉันมากอบป้าคนนี้เดินมาครับแม่ขึ้นไปข้างบนปมมือทำไมอ่ะเต้นไม่เคยมีแขกคนไหนปมมือเปิดรายการนะคะไม่เคยมีแขกปมมือไม่เคยแต่พูดอะไรขอเชิญปมมือต้อนรับพี่อังแล้วก็พี่ก้างค่ะวันนี้น่ารักสดใสใส่ไหลมากเลยค่ะแล้วนึงนะแล้วทำไมกูดูหน้าใหญ่กูว่ามันอยากพิงดิมันอ่านหนูพิงอยู่ข้างไงเออมึงอ่ะมึงพิงดิพิงลูกกินได้เลยนั่งตรงแล้วนั่งอย่างเงี้ยกูต้องนั่งอย่างตลอดเวลาเลยเหรอกับเมนูกุ้งเผาค่ะวันนี้ดิฉันงงว่าพอเขาเป็นแขกแล้วเชิญก็มานั่งเหนียมอายอะไรกันอยู่วันนี้มีกุ้งเผานะคะมีเมนูของทอดนะคะมากินกับกินกับน้ำจิ้มของบ้านน้องพลอยค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นโกจ้าไม่โฟกัสค่ะไม่โฟกัสแล้วโอเคน้ำจิ้มลูกชิ้นโกจ้านะคะไปสั่งกันได้นะคะก็คืออยู่ในนี้ชิมเริ่มกินดีกว่าเอาไหนก็กินไหนก็ได้กินก่อนเลยนะกินอันไหนก่อนก็ได้ไม่กินก่อนเลยเหรอกินเลยแม่มึงไม่เออไม่เหลือมึงกินแน่หลังกล้องนะคะจะมีแบบมือยื่นมาตลอดเวลาไม่ต้องไปตกใจมันนะคะตัวไหนนะเมื่อกี้ที่เขามีเรื่องนี้นี่นี่อิ๋วนี่นี่นี่มันกุ้งดิคนแม่เหรอเอ้ยโฟกัสดีว่ะไม่ก็มึงไปเจาะที่จอมันจะโฟกัสมันต้องเจาะที่อ๋ออ้าวเออว่ะก็เสียดายหัวเนาะกุ้งเผาค่ะนี่กุ้งเผาว่าตัวโตๆสั่งเป็นไม่เห็นโฟกัสเลยโอเคกุ้งเผาว่าตัวโตๆสั่งเป็นกิโลหนึ่งช้อนก้างไม่โชว์กล้องเลยก้างเพราะมันโชว์แล้วอ่ะทางรับประทานค่ะไม่ต้องโชว์หรอกนี่ฉันมีนะถุงที่วันนี้ต้องเป็นน้องอังกับน้องก้างนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเชิญดาราศิลปินยูทูบเบอร์คนต่างๆมาไม่ชอบใจหรอก็จะขาดไม่ได้ว่าเพื่อนของเราก็ต้องมาด้วยรายการนี้เรารู้จักกันมากี่ปีแล้วเรารู้จักกันใน51เรารหัส51ปี51ปีละ64โอ้13ปีมึงจำได้ไหมว่าโมเมนต์แรกที่เราเจอกันเป็นยังไงกูเล่าได้เลยเจอมึงอ่ะจริงเหรอจริงอะไรเล่าดีได้ดีเพราะว่าที่เราเรียนมันต้องมีปรับพื้นฐานก่อนนะเราเรียนปรับพื้นฐานทีเนี้ยมันจะมีฝั่งที่เรียนฝั่งเทคนิคกับฝั่งบอพีทมึงเรียนฝั่งเทคนิคกูก็เรียนฝั่งบอพีทเพราะว่านี่อ่ะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานกับอีกสาขานึงเออด้วยแบบเพราะรายชื่อมันแบบว่าคนต่างอยู่ดีเราก็ไปเดินเจอกันตรงที่ทางเชื่อมระหว่างทางเชื่อมระหว่าง2วิทยาเขตเออกำหนดท่าแล้วทีนี้ทักกันว่าเอ้ยโฟโต้เหมือนกันใช่ไหมโฟโต้เหมือนกันแล้วกูก็จำหน้ามึงได้ทำไมมึงถึงจำกูได้เพราะก่อนนั้นเราไปเข้าค่ายก่อนเปิดเทอมกันมาก่อนอันนั้นกูจำไม่ได้เรารู้จักกันที่ก่อนเขาตอนเข้าค่ายจำได้ปะรู้จักเรามีไปเข้าค่ายลูกเสือก่อนอะนึกออกปะรู้แต่ว่าอันนั้นยังจำไม่ได้แต่อันเนี้ยเสร็จแล้วพออันนี้ใช่ป่ะทักกันเสร็จวันเสาร์กูไปเดินจตุจักรเสาร์แล้วก็เจอคนหนึ่งเหมือนมึงมากใส่เสื้อรักพี่บี้ใส่เสื้อยืดแล้วสกีพี่บี้รักกัมบี้ก็คืออีพาร์ทกูเลยจำได้คือตอนนั้นสมัยนั้นชอบพี่บี้รักพี่บี้มากอะไรเงี้ยตอนนั้นจะไปดูคอนเสิร์ตใหญ่พี่บี้แล้วอีอังเขาก็มาแฉกูในวันจันทร์รุ่งขึ้นว่าแบบว่าเขาเจอกูใส่ชุดรักกัมบี้อยู่ที่แต่ตัวจ้าคือมึงเหรอใช่เอาไหนนี่ยังคิดว่าหน้าเหมือนก็เห็นแล้วเห็นว่าเป็นอีพันเลยว่าเป็นอีคนที่เรียนโฟโต้เหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันแล้วมึงจำกูได้ไหมไม่กูจะมีโมเมนต์ที่กูจำได้ที่แบบไม่ใช่เรียนปรับพื้นฐานก็คือโมเมนต์ไหนโมเมนต์ที่เหมือนแบบว่าวันแรกที่ไปรับน้องอ่ะที่แบบต้องเจอกัน7โมง8โมงแล้วเขาจะให้นั่งแถวเรียงมาแล้วพี่เขาก็จะแบบให้เราเขียนชื่อแล้วกูหรือมึงนี่แหละไปยืมปากกากันและกันแล้วก็แบบเธอแล้วแบบพอมึงหันมาใช่ป่ะคือกูก็รู้เลยว่าเราแบบเป็นตุ๊ดแน่แบบว่าเฮียต้องสนิทกันอ่ะ
น่ะอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่จำได้แล้วมึงก็ฮีปครั้งแรกที่กูรู้จักชื่อว่าคนนี้คือชื่อก้างกูเรียกมันว่าอะไรรู้ป่ะอีก้างครั้งแรกเลยใช่พอรู้เลยว่าคนนี้ต้องสนิทแน่ๆตอนนั้นยังไม่สนิทกับอังเพราะว่าอังอ่ะเขาอยู่กับแก๊งแบบผู้ชายสาวบอยเขาอยู่กับแก๊งสาวบอยตอนนั้นไม่รู้จักกันมาก่อนมารู้จักกันที่มหาลัยแต่ว่าจุดร่วมที่เรามาแบบจอยกันมากที่สุดอ่ะคือเคป๊อปคือสมัยนั้นเราอ่ะเป็นสาววก SM Town เพื่อนสีชมพูใช่กูคือเมนดงบังชิงกิอินนี่คือเมนชายนี่เขาเข้าวงการเคป๊อปด้วยชายนี่เขารักพี่แทมมินมากมากน้องแทมมินอันนั้นเขาเมนซูเปอร์จูเนียร์ฉันมีเรื่องเกี่ยวกับเคป๊อปในมหาลัยเยอะมากมึงแค่เขาลงเครื่องบินมาเราก็หันหน้าไปทางสนามท่านี้ดูสิท่านพวกเราอย่างงี้มึงพวกเราเงยหน้าสูดลมหายใจเข้าทำไมอ่ะเราจะได้สูดลมหายใจเดียวกับเขาแล้วนี่คือพวกกูมีครั้งนึงนี่ต้องไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของโรงบังชิงกีแหละว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่คอนเสิร์ตใหญ่ชนกับงานใหญ่ของมหาลัยแล้วเด็กปีหนึ่งทุกคนน่ะจะต้องขึ้นร้องเพลงให้กับรุ่นพี่ฟังจะต้องร้องเพลงประจำคณะให้กับรุ่นพี่ฟังขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมันชนกันพอรู้วันแล้วก็เลยรู้ว่ามันชนกันก็เลยไปขอรุ่นพี่แต่นั้นจองตั๋วไปแล้วด้วยปะซื้อไปแล้ววันนั้นเอสเอ็มทาวทางค่ายเอสเอ็มทาวเลยหรอทางค่ายฉันเกิดไม่ทันจริงๆนะพูดเลยเสร็จแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าฉันจะต้องไปจริงๆมันไม่ไปไม่ได้เพราะว่าฉันซื้อตั๋วไปแล้วตั๋วแพงในขณะที่ฉันนะครับเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะคะเป็นประธานรุ่นด้วยอะไรด้วยเป็นด้วยนะคะก็คือว่าขอไปดูคอนเสิร์ตและให้เพื่อนร้องเพลงคณะอยู่ที่มหาลัยดิฉันก็คือไม่ได้ขึ้นเสร็จแล้วฉันก็พอถึงเหตุการณ์ข้างรักนั้นใช่ไหมฉันก็ไปดูเสร็จปุ๊บมีเหตุการณ์นึงที่ขอวางกุ้งก่อนเรื่องนี้สนุกมากตลกมากฉันสามคนรู้ว่าวันนี้ชายนี่มาที่พาราก้อนชายนี่คาร่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวอะไรซัมติงอะหลายอย่างอะหลายกุ้งอะฉันก็โอเคไปสยามกันมือสมัยนั้นไปสยามกันทุกเย็นไม่ว่าจะทำอะไรเรียนเสร็จต้องไปสยามขึ้นไปเสร็จก็เห็นเด็กเต็มเลยมึงเด็กเต็มเลยไปเจอเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อดิวเพื่อนในคณะเพื่อนในสาขาอันนี้เขาจะไม่เล่าอะไรเลยเนาะเพื่อนคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยพวกกูก็ไปเจอกันแล้วก็เฮ้ยดิวไปด้วยกันไปไหนยังไม่รู้เลยนะไปไหนไม่รู้เลยปึ๊บก็วิ่งเห็นคนเขาวิ่งกรูกันเข้าลิฟต์พวกกู4คนคือ3คนกับดิวเพื่อนไม่แต่รู้ว่าแก๊งนั้นน่ะเป็นแก๊งแฟนคลับแน่ๆมีป้ายมีเสื้อมีอะไรเงี้ยพอเจอแก๊งนี้ก็เลยไปไหนกันคะเนี่ยเขาก็วิ่งใช่ไหมเขาก็วิ่งพวกกูก็วิ่งตามไปไหนกันคะเนี่ยไปไหนกันคะเนี่ยไปตามชายนี่ค่ะไปรถตู้พวกกูก็มึงไปสิก็ใช่ไปเข้าลิฟต์กับเขาก็งงว่าพวกกูไปทำไปตามเขาไปทำไมกูก็อยู่กันในลิฟต์เสร็จวะกูก็มึงไม่ได้เจอชายนี่ไกลมากเลยนะในรถตู้อะไรอย่างเงี้ยเปิดพอลิฟต์เปิดเขาก็วิ่งไปขึ้นรถตู้เขาพวกกูก็ยืนเอ๋อว่าอ้าวอ๋อเขาบอกว่าเขาไปรถตู้ซึ่งดิวก็คือวิ่งตามเรามาตลอดเวลาไม่ได้ไปเจอดิววิ่งแล้วก็มายืนเงินของกูว่าพวกกูวิ่งตามแก๊งนั้นทำไมเขาอะขึ้นรถตู้ไปเลยเขาจะขึ้นรถตู้ไปเพื่อไปตามชายนี่พวกกูเข้าใจว่าไปรถตู้ตามชายนี่ไปที่รถตู้แล้วเจอชายนี่ตามรถตู้เขาไปรถตู้ชายนี่ไม่ใช่อ้าวมีอีกเรื่องนึงสำหรับพวกกูพวกมันอ่ะบ้านอยู่พระราม2พวกมันสองคนเหมือนมึงเขากูเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่มึงไม่โดนหรอกไม่ใช่กูโดนหลอกมึงไม่โดนหรอกก็อยู่ขำกูแล้วพี่ใจมึงมันเหี้ยเว้ยเรื่องไหนเหี้ยวะอย่ากูไม่ได้ใครจะเล่าอ่ะเล่าก่อนเดี๋ยวบอกเส้นทางก่อนอังเนี่ยบ้านอยู่พระราม2ตรงลงทางด่วนแล้วชิดซ้ายก็คือใกล้ๆเลยก้างเนี่ยอยู่ปลายพระราม2คือแถวรอตาพระราม2แหละกูเนี่ยอยู่รามคำแหงซึ่งกูโดยปกติสมัยนั้นก็จะต้องนั่งไม่เรือก็ต้องรถเมล์ใช่ป่ะจากคอนโดที่พระราม2ที่รามคำแหงที่อังกับกระแซมวันนั้นคือจะมีเพื่อนที่มีรถแล้วเป็นรถย่างพระราม2รถแบบรถกระบะเขาก็จะตะเวนส่งเป็นรถแบบรถเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยย่างพระราม2ก็ขึ้นคันเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันเพราะว่าแซมมันอยู่แบบโลตัสไงมันก็เลยแบบว่าทางผ่านเพื่อนแล้ววันนั้นกูก็เลยจะกลับบ้านกันและอีพัทอ่ะนึกออกปะเขาอ่ะมันบอกว่ามันขี้เกียจรอ22เพราะว่า22นานมาก
ากแล้วก็ไปนั่งบนรถอีกเป็นชั่วโมงเลยแล้วเมื่อก่อนเราคำแข่งรถมันติดมากแล้วมันขี้เกียจรอกูก็เลยเสนอมึงพระรามสองอ่ะมีรถตู้รถตู้น่าเสร็จทันน่าเสร็จทันเลยเออน่าเสร็จทันเลยถึงเลยถึงหน้ารามเลยคือเคยเห็นเลยเพราะเราเด็กต่างจังหวัดไงจะไปรู้หรอว่ามันมีมันไกลแค่ไหนตอนนี้มี3 point นะมีรามคำแหงใช่ไหมมหาลัยชั้นแถวสาทรแล้วก็พระราม2ฉันจะไปรู้หรอว่ามหาลัยกับพระราม2แล้วพระราม2ไปรามคำแหงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะเออมีรถตู้ฉันก็ไปเออเพราะเดี๋ยวก็ไม่ต้องขึ้นเรือเพราะครูบอกว่าไม่ต้องขึ้นเรือลำบากไม่ต้องไปนั่งแกวคนเดียวบนรถเมล์ตั้งชั่วโมงนึงไปนั่งกับพวกครูบนรถดีกว่ากูก็นั่งรถไปกับพวกมันนั่งจากมหาลัยนะแถวสาทรนะคะทุกคนไปพระราม2ไปนะคะไปพระราม2นะคะพระราม2เจ๊รู้ส่งนะเซ็นทรัลก็ส่งท่านถึงรถตู้เลยส่งท่านถึงรถตู้รถตู้นะคะพาฉันขึ้นทางด่วนผ่านพระราม3ที่เป็นมหาลัยอะค่ะพระราม3แล้วก็ขึ้นทางด่วนไปลงแถวรามคำแหงนะคะแล้วกูพูดผิดเปล่าฉันมาทำไมพระราม2พวกมันหลอกให้ฉันนะคะขึ้นรถมากับมันแล้วก็ขึ้นรถตู้กลับไปใช่ไม่ได้หลอกเสนอไม่อยากให้เพื่อนนั่งคนเดียวอีกเรื่องนึงตอนฝึกงานกูกับอีก้าฝึกงานที่เดียวกันวันนั้นอีก้ามันก็เห็นกูถือกระเป๋าเปียกชุ่มเข้าไปที่ฝึกงานมึงรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋ากูต้องนั่งเรือของแสบๆไปทำงานใช่ไหมมาทั้งเรือสมัยแบบลำบากนะชีวิตลำบากกระเป๋าอะล่วงลงไปในคลองแสนแสบกระเป๋าล่วงไปในคลองแสนแสบมึงมาเรื่องที่น่าอายมากกว่ากระเป๋าล่วงไปในคลองแสนแสบคืออะไรพนักงานอะตะโกนบอกคนขับว่าเดี๋ยวมึงไปพี่เขากระเป๋าล่วงทางเรือมองใครวะแล้วเขาก็เอาสวิงเหมือนจะอันยาวๆอะตักกระเป๋าขึ้นมาถอนเก็บกระเป๋าได้ยังไงถอนขึ้นมาแล้วก็เปียกทั้งหมดเลยกระเป๋าใบนั้นแล้วก็เอากระเป๋าเปียกๆนั้นมาทำงานทำไมคุยกับพวกมึงเหนื่อยจังวะเหนื่อยจริงก้างเหนื่อยอะไรไม่เล่าเลยกินเหนื่อยไงมันไม่ได้หรอกอุ้ยแต่ว่าสมัยก่อนอะก้างฮอตเว้ยฮอตมากมีครั้งหนึ่งไปเกาหลีด้วยกันกับก้างก้างเขาก็บอกว่าวันนี้เขาไม่ไปผับนะเขาไม่อยากไปเขาเหนื่อยมากเขาไม่อยากเต้นเขาพาฉันก็ไปโพชาไปโพชากันแล้วก็กิน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 แต่พักก็มาอ๋อกินลมกินลมกินลมเออกูก็ไปผับเลยพาเข้า NB กูกับอีแป๊กก็พาเข้าไปเข้าไปปุ๊บเขาก็ลุยไปตรงกลางเลยกลางฟอของ NB ถูสักพักเพลงขึ้นปาม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 เพื่อนกูทำไงรู้ไหมแต่ถ้าไปตอนหัวค่ำของหูเมียเต้นนะมึงแล้วพอวูใช่ปะพอวูใช่ปะเหล่าไฮยีน่าโอป้าเกาหลีโอ้มึงเบียดกูกับอีแป๊กออกจริงเหรอมาแบบโอ้โหมึงเหมือนโยนปลาลงไปในบ่อเหมือนโยนอาหารปลาลงไปในบ่อปลายังไงอยู่คนเดียวตรงคนเดียวกูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกูกับอีแป๊กไปเล่นเกมเต้นเขาก็โทรหาว่าเออเสร็จแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาปุ๊บพวกกูก็เลยลุมประนามเขาว่าแหมไม่อยากเต้นเสียงลมอ่ะเสียงลมปอ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 มปุ๊บใครจะไม่อดใจไหวใครจะไม่อดใจไหวแล้วคือเป็นเที่ยงที่เดินพุ่งเข้าไปใช่ตรงกลางกลางทั้งหมดของทุกคนวู้ยังค่ะเรื่องเกาหลีไม่จบอีอังเดี๋ยวให้พอยช่วยเสริมด้วยหลังกล้องทางเขาแอบมองแม่ว่าแม่ออกไปแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรแม่อ่านชอบก็เลยเขาไปเกาหลีกับฉันสองรอบพี่อังเขาติดใจมากติดใจมากชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมไปครั้งแรกเขาพบรักที่แม่เขาเด็กคือฉันน่ะพาเขาไปเที่ยวที่หนึ่งมาก่อนชื่อว่าเค้กช็อปสนุกมากตอนนั้นเค้กช็อปสนุกมากแล้วพวกฉันก็ซื้อเครื่องดื่มกินใช่ไหมแล้วก็สอนว่าติ๊บเด็กไปเลยแบบติ๊บไม่ได้เลยเบิกกันเดี๋ยวทำให้ดูติ๊บนะบอกว่าให้ติ๊บน้องไปเลยน่ารักมากนี่เป็นอยู่ที่ไหนกันน้องไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะน้องเป็นแค่คนรับเงินและยื่นบิลให้น่ารักมากน่ารักมากเราทำยังไงรู้ไหมเพื่อนเอาขวดนั้นมาอันนี้สมมติว่าเป็นแบงค์หมื่นเราจ่ายเขาแบงค์หมื่นใช่ไหมมัน 9,000 วอนเราก็ได้รับทอน 1,000 วอนเขาอาจจะยื่นมาให้พร้อมกับทอน 1,000 วอนอย่างนี้เน็บมาฉันก็รับแล้วก็ปล่อยอันนี้ลงไปในกระเป๋าเค้กเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อได้รับสิ่งนี้มินิฮาร์ททุกครั้งที่เราหย่อนเขาก็จะทำอย่างนี้เขาก็บิ้วมาแล้วจากแมททอลลิกเพราะว่าเราสนุกมากในแมททอลลิกเอ้ยไม่ใช่เ
ขาสนุกมากในเค้กช็อปสนุกมากจนมาแมทฮอลลิกใช่ป่ะก็มีผู้ชายมาแบบว่าเอ้ยถูกใจเขาเสียวเลยแม่เขาเสียวหล่อเลยนะเลยเขาใส่หมวกแบบนี้ไม่ได้มีอบป้าคนนึงอันนี้ประทับใจฉันมากประทับใจฉันมากอบป้าคนนี้เดินมาครับแม่ขึ้นไปข้างบนนี่ทีนี้ผู้ชายคนนี้ถูกใจมากกิริยานี้ถูกใจฉันมากอบป้าคนนี้เดินมาแล้วก็เต้นจอยอยู่อ่ะฮะเต้นจอยปุ๊บเอาปากคาบหมวกจะมายาเสยก็หัวรีบหัวรีบไม่ได้เขินนะไม่ได้เขินหัวรีบแล้วผมเป็นอยู่ข้างหนูตกใจเอี้ยวจะมาเปิดหมวกหัวรีบได้ไงก็ต้องตกใจไว้ใส่หมวกมาขนาดนั้นแล้วแบบเต้นร้อนๆอ่ะแล้วมึงคิดดิถ้าเขามันเซ็กซี่มากมันคือเขาเต้นอยู่เท่ๆบอยๆเลยเขาปากมันต้องปากนี่จริงนะเมากันมากแต่ว่ารอบที่พลอยไปยังไม่เมาขนาดนั้นไปเมากันรอบสุดท้ายที่ไปกัน2คน7วัน7วันคือเช้ากินกาแฟค่ะบ่ายช้อปปิ้งเย็นเริ่มแฮงเอาท์จนถึงเช้าอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนวันสุดท้ายคิดดูไม่เคยเสกเพลย์ขนาดนี้เมากันโจนไม่ได้เช็คเอาท์โรงแรมอ่ะพนักงานมาเคาะประตูลืมจริงพนักงานมาเคาะประตูเก็บผมเก็บของไว้หมดแล้วเออดิฉันก็ไปบอกเขาว่าขอเลทเช็คเอาท์คิดเงินเลยเขาบอกไม่ได้มีแขกฉัน2คนนะจ๊ะกระเป๋าก็ยังไม่ได้เก็บนะจ๊ะน้ำก็ยังไม่ได้อาบยังไม่ทําอะไรเลยนะครับผมเมื่อวันเมามากกลับมานอนเลยเชื่อไหมสองคนน่ะทำเวลาได้ภายในครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเก็บฟูปั๊บ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 แปรออกที่สุดแล้วของชีวิตเคลียร์กุ้งไปแล้วคันหนึ่งอันนี้คือคิมบับคิมบับของน้องกิฟต์ของน้องที่ออฟฟิศนะคะชื่อร้านว่าอะไรนะคิสคิมบับค่ะไปสั่งกันได้ไม่เขาสั่งมาให้กินวันนี้มีอะไรอ่ะมีไส้อะไรไส้อั่วไส้หมูอันนั้นไส้กรอกแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะเบคอนถูกด้วยนะอันละ89 บาทอันเบิร์กอันเบิร์กจะสั่งน้องได้ตอนนี้นะคะใครก็คือว่ามีอาชีพก็คือจริงเราก็คือแบบขายทุกอย่างแล้วกั้งก็เปิดอันนี้นะร้านดอกไม้ไงใช่เราสีไปเรียนทำดอกไม้คือตอนเราทำงานอยู่แกมมี่ใช่ไหมแกมมี่เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบฉันไม่อยากจะทำแบบอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะเหมือนที่ออกมาแล้วสมัยนั้นเป็นเหมือนเคทีแบบเราไม่สามารถคิดได้ขนาดที่แบบที่เขาจะควรเป็นอะที่เคทีควรเป็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเราต้องหางานที่แบบแก่ไปฉันก็ยังทำได้เป็นสกิลติดตัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบกูชอบเลยว่าแบบออกจากงานมาปีนึงแบบเครียดมากร้องไห้เหมือนแบบคนแบบไม่มีงานไม่มีเงินใช่ป่ะเวลาเราออกมาฉันจะทำอะไรจนแบบวันนึงก็คิดได้ว่าแบบฉันแบบชอบดอกไม้แต่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยแค่รู้ว่านี่คือดอกกุหลาบอะไรแบบรู้น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องไปเรียนแต่ว่าไม่เอาที่ไทยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกแบบไปหาในเน็ตสรุปแบบไปเจอที่ออสเตรเลียมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากไปเมืองนอกด้วยแล้วเขาก็คือได้ความรักกลับมาแล้วมีเรื่องหนึ่งผมก็ให้ฟังตลกมาเดี๋ยวให้กังเราเขาพาแฟนเขากลับมาแฟนเก่าเขาพาแฟนเก่าชาวเกาหลีเขากลับมาแล้วก็เลยอ่ะจะออฟเฟอร์หลานเป็นแฟนเพื่อนพาไปเยี่ยมหัวหินหินอะไรพวกหัวหินที่เราไปตลาดโอ้ตลาดที่ตลาดยงที่เราไปจะเลือกระหว่างพายเรือกับนั่งรถไฟเราก็เลยเราแบบประมาณว่าเราตลาดหนึ่งนะแฟนเก่าเป็นคนเกาหลีเขาก็พาแบบเพื่อนเขาแล้วก็มีเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนเราเราก็แบบว่าเราต้องแบบพาเขาที่แหล่งท่องเที่ยวบ้างยกไปไปนั่งตรงแบบชีสเปย์มันน่าเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากไปโลคอลก็เลยโลคอลแบบตลาดเลยเหมือนอัมพวาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นตลาดแบบประจำตลาดน้ำตลาดน้ำตลาดน้ำของหัวหินแบบคิดว่าจะนั่งเรือฟิลเหมือนอัมพวาหรือฟิลอะไรที่แบบนั่งเรือแล้วก็ชมบรรยากาศคือที่ตลาดมีให้เลือก2อย่างว่าจะพายเรือหรือว่าจะนั่งรถไฟรอบอ่ะพวกเราก็เลือกพายเรืออ่ะจังก็เล่าต่อแล้วแบบอะไรแล้วตอนแรกเขาจำไม่ได้เพื่อนเขาอ่ะเต็มปากก็เนี่ยคือมันให้เหมือนกูเต็มปากอยู่ตรงนั้นเราก็เลือกพายเรือพายจากจุดนึงไปจุดนึงตลาดมันก็ปิดเงียบตลาดมันเงียบมากพายเสร็จแฟนกั้งหนามว่าเสร็จแล้วหรอไม่มีแอคทิวิตี้อื่นมองไม่เห็นอะไรเลยเฉยๆแบบเงียบๆไม่มีไม่มีวิวร้านแบบไม่เปิดอ่ะเปิดอยู่5%เลยอ่ะเป็นหมดเลยแล้วกู3คนก็คุยเป็นภาษาไทยว่านี่มึงเราพาเขาไปทำอะไรกันวันนี้แล้วประเด็นคือทุกคนใส่เสื้อชูชีพลูกทัวร์ไม่ประทับใจทั้งที่เขาเป็นแบบของงงแต่เขาพยายามลูกทัวร์พยายามเอนจอยค่ะว้าวกับพวกเราเสียหน้าใช่แต่ในขณะที่คนไทย3คนเขาว้าวอะไรอุ้ยมึงเราพาเขาไปทำอะไรอ่ะโอ้ยมึงกินเลือดเกาหลีอ่ะเนาะเฮ้ยรักษาน้ำใจสุดๆใช่ขึ้นเรือมาไม่มีอะไรเล่นอ่ะต้องเล่นอะไรรู้ไหมไปปลาโป่งกันไปมาโป่งกันก็ต้องเอนจอยเอ้
คนไหนต่างคนเอ๊ะแล้วพอปาได้มันจะได้ตุ๊กตาตัวน้อยยืนซูเอามาแจกอยู่ในรถมึงมั้ยอยู่ในรถกับพี่ขอเก่งมาปาปาลูกปาปาปาลูกป่องได้หลายอันเออพวกเราก็คือคุยกันแบบว่าเราพาเขามาทำอะไรมึงมันเจ๋งอ่ะมันเขินตอนพายเรือมันมีเสียงนกอ่ะมันสงัดอ่ะฉันภาวนาให้มีเรือล่มด้วยเพราะว่ามันได้มีคอนเทนต์ไม่งั้นเราเหงาเพื่อนเบื่อไม่น่าเชื่อว่าอิ่มนะอิ่มไหมอิ่มเนาะต้องอิ่มแหละเพราะว่าเราคุยเยอะด้วยแล้วผักไม่ลดเลยก่อนเราถ่ายเออเพราะว่าแหมทำเป็นอยากกินผักกูทำเป็นอยากกินผักเพราะว่าก่อนเราถ่ายนะคะเรากินอาหารบ้านอังหมดไปแล้ว1เซตนะคะงงอ่ะกินผักไปเยอะมากเลยเมื่อวานกินแม่ที่อังอร่อยมากเนาะกินที่อร่อยน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยไหนเนี่ยน้ำจิ้มโกจ้าจะมองกล้องเลยมาแกมองกล้องเลยน้ำจิ้มโกจ้านะคะไปสั่งกันได้นะคะคิมบับนะคะของน้องกิฟต์นะคะคิสคิสคิมบับเดี๋ยวจะมีขนมหวานให้กินด้วยนะคะมีของหวานด้วยนะคะก้างเคยกินยังยังอืมตายหัวไอติมทุเรียนของแม่กูเหรอที่นี่เหรอวันเนี้ยฉันเอามา10อันเลยค่ะเดี๋ยวคัด1ทีแล้วกินของหวานกันดีกว่า